วันนี้เราจะมารีวิวร้านอาหารเอเชียที่ชื่อว่า Super Boring Club มันจะเป็นร้านอาหารที่ผสมระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นค่ะร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนที่ชื่อว่าบูกิซีรอนมันจะเป็นใจกลางเมืองแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็ออฟฟิศเยอะมากๆหลังเลิกงานเนี่ยช่วงประมาณทุ่มหนึ่งคนจะนั่งเต็มตลอดโดยเฉพาะโต๊ะที่เป็นปิ้งย่างอาหารที่เด่นๆของเขาก็คือจะเป็นพวกเนื้อวัวปิ้งย่างค่ะร้านนี้เป็นร้านฮาลาลค่ะแล้วสำหรับคุณภาพของเนื้อแล้วก็น้ำจิ้มพวกผักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพรีเมียมเลยราคาสมเหตุสมผลนะแล้วก็ที่จอดรถสะดวกมากตรงนั้นมีที่จอดรถตามห้างตามอะไรเงี้ยค่ะสามารถจอดได้แล้วก็เดินมาไม่ไกลอันนี้เป็นร้านที่แนะนำจริงๆวิธีการที่มาสำหรับคนต่างชาติเราแนะนำให้กด Grab โดยที่เซิร์ชคำว่า Super Boring Club ค่ะโดยที่ดูตรงชื่อถนนนะว่าเป็นบูกิตซีลอนอันนี้หาง่ายมากๆเห็นจากหน้าร้านเลยแล้วก็จะรู้ว่าเป็นร้านปิ้งย่างอันนี้คนโลโคลเองก็ยังบอกว่าอร่อยอันนี้แนะนำให้มาค่ะ